สวัสดีนะคะตอนนี้ไม่ได้สตรีมมิ่งแล้วนะคะเพราะว่าป้าจะมาประกาศนะคะว่าถ้าป้าจะด่าการเมืองเนี่ยป้าจะไม่ไลฟ์สดเพราะว่ามันมีคนที่เขารู้จุดอ่อนป้านะคะก็คือไอ้เหี้ยพวกนี้แหละมันรู้จุดอ่อนป้าว่าถ้าคุยกับป้าเนี่ยป้าจะไปสนใจคุยกับพวกมันนะคะทำให้ป้าไม่ได้ด่าอีเอ๋เลยนะไม่ได้ด่าอีเอ๋ปรีนานะไม่ได้ด่าไอ้ศิระเลยที่มันมาป่วนท่านเสรีพิสุทธิ์อ่ะจนคือคนพวกเนี้ยจำอวดหน้าม่านเนี่ยนะทำให้ทำลายสมาธิเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแล้วมันทำได้ทำบ่อยๆไงแล้วก็กลายเป็นว่ามาตอบมันตอนนี้ป้าคุยคนเดียวนะรู้สึกโอ้โหทำไมมันแบบรู้สึกอิสระจังเลยว่าเราจะคุยกับใครเห็นแต่หน้าอีเอปรีนานะแม้ด่าว่าเสือกหน่อยก็ไม่ได้นี่อีดอกต้องด่าว่าอีบ้ามึงนะอีประสาทแดกเมื่อกี้ป้าจะมาด่าเอปรีนาป้าจะมาด่าไอสายที่เป็นคำว่าโอ้ยพอท่านใจรีด่าคำว่าเสือกหน่อยนึงจะเป็นจะตายก็มึงเสือกจริงน่ะมึงเขาด่าเด็กเสือกมึงจะเป็นเด็กเสือกจริงป้าก็เลยบอกกับคุณว่าป้าจะไม่ไลฟ์สดเฉพาะการเมืองอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคุยธรรมดาเฮฮาหมาเห่าเงี้ยโอเคจะไลฟ์สดนะคะก็ดีเหมือนกันนะกูจะได้ประหยัดขอบใจนะที่มากวนส้นตีนจนเพราะว่าป้าใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตแบบว่ามีลิมิตไงเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเปลืองเลยใช้แบบใช้จ่ายจัดเต็มอะไรเงี้ยไม่ต้องแปะโอ๊ยให้ดูหนังต้องแบบความคนชัดน้อยๆนะเราจะได้ใช้เยอะๆอะไรเงี้ยต่อไปนี้จะไม่ต้องไงใช่ไหมประกาศให้พวกคุณรู้นะคะว่าเรื่องการเมืองป้าจะอัดคลิปแล้วก็มาลงไม่มาสนใจหรอกสดไม่สดอ่ะนะก็ไม่เห็นเหรอมันรู้จุดอ่อนเราอ่ะวันนี้จะไปด่าอีปรีนาไม่ได้ด่าเลยเขียนชื่อเรื่องไว้ซะอย่างดีเลยเสือกอีเสือกแต่ไม่ได้พูดเลยเห็นไหมล่ะอีดอกทองพวกนี้นะมันแค่ต้องการว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็คนไม่ฟังมันหรอกเราต้องมาปวนมันเยอะๆนะเราต้องปวนมันหนักๆมันจะได้พูดเรื่องอื่นไปคนรำคาญแล้วไม่อยากมาฟังมันก็ดีไงมึงทำอย่างนี้กูก็ดีกูก็จะได้ไม่ต้องไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดกูก็ไปอัพที่โรงเรียนไปอัพที่ไหนที่ไหนสบายฮะไม่ต้องมานั่นและที่สำคัญควบคุมเวลาได้ด้วย 2-3 นาทีก็เสร็จนะประกาศให้ทุกคนทราบนะคะเมื่อก่อนป้าก็ไม่เห็นไลฟ์สดอะทำไมอยู่กันได้อะเดี๋ยวนี้ต้องไลฟ์สดถึงจะอยู่ได้แล้วไลฟ์สดทำบางทีไลฟ์สดกลายมาเป็นว่าไม่มีสาระเลยเพราะว่าอะไรอะเรามัวไปอ่านป้าบอกแล้วไงว่าขบวนการป่วนมันมีอยู่จริงแต่ป้าบอกเลยนะที่มันป่วนมันไม่ใช่สลิ่มแล้วสลิ่มมันตาสว่างหมดแล้วคนพวกนี้คือพวกหาแดกแล้วมึงบอกว่ามึงจะไม่เห่าเสียมึงไม่อภัยกูคนที่พูดมันไม่ควรอภัยให้ควรเป็นกูที่มึงเปิดเผยที่อยู่กูอีเหี้ยเลวจะจ้างคนมาทำร้ายจิตใจมึงมันใจดำอมหิตก็ให้มึงน่ะนะจองเวรกูไปแต่กูไม่เอาหรอกไปไกลกูไม่มาปฏิญาณหรือตั้งสัจจะว่าจะจองเวรคนอย่างมึงหรอกกลัวโหสิกรรมให้คนอย่างมึงคนอย่างมึงมันคือบัวใต้ตมอีโอถ้าไม่อวดใต้ตมนะมึงจะต้องรู้ว่าอีหนิงเนี่ยมันเข้ามาเกาะคนแสดงหาแดกรอป้าทุกคนรอป้านะคะเรื่องหม่อมก้อยนะรออีกนิดนึงป้าจะมาบอกความจริงนะรออีกนิดหนึ่งไม่นานป้ารู้มาเยอะละนะว่าอะไรเป็นอะไรแฮชแท็กสาวนาดเนี่ยนะเดี๋ยวป้าจะมาบอกพวกคุณจะได้รู้ว่ามันสกปรกโสโครกกันขนาดไหนกูไม่เอาค่ะอย่ามาใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วทำตัวเลวระยำต่ำช้าหาผลประโยชน์ใส่ตัวกูไม่มีสีไม่มีข้างกูพูดแต่อิสระไปนะคะทุกๆคนสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเห็นไหม4 นาทีก็รู้เรื่องจุ๊บ